ใบนั้นหนักด้วยแวะไปดูยาทาหมดเลยอาทูจะใส่ไหมเกิดซีดอาทูเลยเหรอพี่จะให้อะไรนะคะเนี่ยพี่เกิดซีดกันแหละปัญหาหลักๆเลยคือโรคหอบซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่ชาวบ้านเขานอนข้างเตาฟืนคืออากาศที่นี่หนาวมากตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาลูกน้อยอ่ะมานอนข้างกองฟืนที่เขาเอาไว้หุงข้าวนะคะก็จะมีเด็กๆมีผู้ใหญ่มีคนโตอะไรคือนอนรวมกันหมดเลยเพราะว่ามันอุ่นเป็นปัญหานึงที่เรากำลังจะหาทางแก้ไขว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะให้ควันทั้งหลายเนี่ยมันลอยขึ้นไปข้างบนไม่ให้เข้ามาคุ้งอยู่ในบ้านมันทำให้เด็กน้อยก็เป็นถุงลมป่งพองตั้งแต่เล็กแล้วก็มีอาการภูมิแพ้หอบหืดนี่ลงไปนี่ใช่ไหมโปอุ๊ยตกใจหมดนึกว่าใครสะดุดล้มโอ้ยฟอร์เตนะจับก็เลยลุโอ้โหแต่นี่สิคือดีช่วงที่กินยาพอยาหมดแล้วก็เหมือนเดิมมันเป็นข้อเสร็จแล้วลังโรคเนี้ยมันไม่หายมันได้แค่บรรเทาอาการต้องอดทนอยู่กับมันอะถ้าปวดมากก็เดี๋ยวเอายาแก้ปวดไว้กินแต่สามไม่รู้ว่าที่เราคือซีลาเนาะซีลาโอ้มองไม่เห็นทางอ่ะจ้าทูจ้าเจออยากเห็นหน้ารอพี่หมอมาทุกวันเลยโอ้ตาอยู่สนาโดละมึงเป็นตาอยู่สาจิเช่นกันเราเศร้ากันเวลาอันจำกัดมีผู้ป่วยจำนวนมากยี่หวาและเพื่อนจิตอาสาสมัครอีกทั้งอาสาทหารพรานจึงไม่มีเวลาให้หยุดพักมันเป็นความผูกพันคนข้างบนก็เหมือนคนในครอบครัวของเราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าเราคิดว่าเราตั้งใจอ่ะคือมันต้องสำเร็จอ่ะจนทุกวันนี้พูดภาษากะเหรี่ยงก็พอได้ฟังก็พอรู้เรื่องคือถามว่ายากไหมยากที่สุดในชีวิตยากกว่าการเรียนพยาบาลอีกแต่พรุ่งนี้กลับนะเกณฑ์ที่ถือมากๆคิดถึงมากๆนี่โอ้ย